ลองครึ่งทศวรรษกับซิมโฟนี5บทใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรใหญ่อลังการมากเลยนะคะกับเพลงแรกในวันนี้ที่เปิดมาแบบฮึกเหิมสุดๆไปเลยอาจจะมีหลายคนที่เป็นแฟนเพลงคลาสสิกคุ้นเคยกับเพลงนี้แต่หลายท่านที่ฟังรายการมาอาจจะยังไม่เคยได้ยินมั้งนะมุกว่าเราน่าจะยังไม่เคยมีโอกาสได้เปิดเพลงนี้ไปเลยอันนี้คือบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5นะคะของนักประพันธ์ชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าดิมิทรีชอสตาโควิชค่ะชอสตาโควิชเรามีโอกาสได้พูดถึงไปแล้วเนาะไปย้อนฟังได้เช่นกันรอบนั้นเนี่ยได้เชิญอาจารย์บวรพงษ์ซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความรู้มากๆแล้วก็หลงไหลรักในผลงานของชอสตาโควิชมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเพลงของชอสตาโควิชน่าสนใจชีวิตของเขามันแหมออกรถออกชาติสุดๆเลยนะคะในยุคนั้นเพลงนี้เนี่ยซิมโฟนีหมายเลข5เขาแต่งตอนที่อายุ31ปีเท่านั้นก็จริงๆก็พอๆกับมุกเลยนะคะปี1937ก็แน่นอนว่าเป็นช่วงยุคที่โจเซฟสตาลินเนี่ยกำลังมีอำนาจมากๆเลยในสหภาพโซเวียตเนาะจะบอกว่าเป็นคนรัสเซียก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นโซเวียตอยู่เนาะก็
บทเพลงหลายๆบทเพลงของชอสตาโกวิชเนี่ยก็จะถูกควบคุมนะคะโดยสตาลินก็คือถ้าพูดเลยก็ตอนนั้นเนี่ยสตาลินเขาจัดตั้งสมาคมดูแลคอมโพเซอร์ดูแลนักประพันธ์ที่ทุกๆคนเนี่ยขึ้นตรงกับทางสมาคมต้องส่งผลงานให้ทางสมาคมตรวจสอบก่อนต้องผ่านการตรวจสอบก่อนด้วยนะถึงจะนำออกแสดงได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันต้องโชว์ความเป็นโซเวียตมีเพลงที่สื่อถึงชาตินะคะคือเอาจริงๆเลยนะก็คือถูกควบคุมนั่นแหละควบคุมศิลปะใครทำอะไรที่ออกนอกกฎเกณฑ์ทำแล้วไม่ถูกใจโจเซฟสตาลินไม่ถูกตามคันลองแบบที่เขาอยากได้อะแบบสตาลินนี่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักชาติคลั่งชาติมากๆเพลงที่แต่งออกมาอย่างที่บอกว่าต้องมีความเป็นโซเวียตคือเขาจะแบบห้ามยุโรปนะไม่เอานะพวกแบบเยอรมันพวกอะไรอะวัคเนอร์อะไรเงี้ยไม่เอาต้องมีความเป็นรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละซิมโฟนีของชอสตาโกวิชถูกควบคุมโดยรัฐบาลของโซเวียตของทางสตาลินนะคะจริงๆอยากพูดถึงเบอร์อื่นด้วยเนาะนอกจากเบอร์5ที่เราได้ฟังไปแล้วเนี่ยเบอร์6เนี่ยมันจะมีความยั่วแบบกวนอะน่าเกลียดนะแล้วก็จบตลกด้วยมีความจิกกัดเสียดสีจริงๆมันเป็นช่วงยุคที่สตาลินก็ควบคุมหนักๆแล้วชอสตาโกวิชเองก็เริ่มฉันโตและเริ่มดื้อแข็งข้อก็เลยแต่งเพลงนี้มาเพื่อที่จะใช้คำว่ากวนแล้วกันกวนรัฐบาลของสตาลินนะคะแต่พอเบอร์7มาเลนินกราดอันนี้เป็นเบอร์ดังเลยเลนินกราดเนี่ยกองทัพเยอรมันกองทัพนาซีมาล้อมที่เลนินกราดนะคะเขาก็แต่งเป็นเพลงที่พูดถึงสงครามในครั้งนั้นขึ้นมาเบอร์8มาเบอร์9เบอร์9ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเบอร์9อย่างที่หลายท่านทราบว่ามันเป็นเลขที่มีพลังงานบางอย่างอะสำหรับดนตรีคลาสสิกซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนก็เป็นเบอร์สุดท้ายที่มันยิ่งใหญ่อลังการมีคอรัสซิมโฟนีเบอร์9ของกุสตาฟมาเลอร์ก็ยิ่งใหญ่สุดๆไม่ว่าจะเบอร์9ของใครนะเบอร์9ของชูเบิร์ตก็เป็นเดอะเกรทซิมโฟนีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เว้นแม้แต่เนี่ยโจเซฟสตาลินเองก็มองว่าเบอร์9มันเป็นเบอร์ที่ยิ่งใหญ่เนาะในปี1945ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2มันจบลงแล้วแล้วก็สตาลินเนี่ยเอาชนะฮิตเลอร์ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเลยสั่งให้ชอสตาโกวิชเนี่ยแต่งบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9เพื่อที่จะสรรเสริญสตาลินแต่เลยนะคะสรรเสริญแบบใดต้องไปฟังกันเพราะว่ากวนมากค่ะชอสตาโกวิชบอกจะแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ให้สมฐานะสมเกียรติของสตาลินนะคะแต่ว่าออกมาเนี่ยมีท่อนที่มันแบบกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักกวนไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากของชอสตาโกวิชนะคะเพราะงั้นมาพูดถึงว่าเบอร์5ที่เราได้ฟังกันไปย้อนกลับมาหน่อยนะว่าคือมันสำหรับเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่สังคมเนาะสังคมในตอนนั้นของโซเวียตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดมีแต่ความขัดแย้งมีคือมันลำบากมากเพราะว่าชอสตาโกวิชเนี่ยพยายามที่จะให้มันมีทั้งคู่อ่ะคือสร้างสรรค์นะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระบบกดขี่ที่ต้องทำให้อยู่ในกฎเกณฑ์แบบที่รัฐบาลอยากจะได้ด้วยมันดูแบบมีกรอบแบบอยากจะออกจากกรอบมันก็จะยากนิดนึงนะคะสำหรับเขาเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเพลงที่มีอารมณ์ที่เยอะหลากหลายมากๆมีความอินเทนส์ตึงเครียดกดดันมีทั้งเรื่องของความหวังมีความรักมีโอ้โหทุกอารมณ์ปนกันอยู่ในบทเพลงเดียวนะยิ่งกว่านั่งรถไฟเหาะอยากให้ลองฟังแบบเต็มๆมากเลยเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปเป็นท่อนสุดท้ายฟินาเล่นะคะท่อนสุดท้ายเลยท่อนที่4แต่ละท่อนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันท่อนที่1มันจะมีความมิสทีเรียสนะคะแบบว่าเอ๊ะมีความพิศวงน่าสงสัยแล้วก็ค่อยๆบิวขึ้นจนถึงจุดพีคสุดๆแบบเหมือนจะระเบิดเลยพอท่อนที่2ก็จะเป็นวอลซ์การเต้นรำที่สวยงามนะเมื่อกี้ได้ยินป่ะคะคำว่าสวยมุกแบบไม่ค่อยออกเต็มปากเพราะมันสวยแบบหลอนๆสวยไม่เต็มที่ขนาดนั้นเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่นะท่อนที่3จะมีความโศกเศร้าครุ่นคิดแบบ
อารมณ์มันล้นมากจริงๆท่อน3เนี่ยเป็นท่อนที่มุกส่วนตัวชอบมากด้วยเช่นกันเพราะว่ามีโอโบโซโล่ตรงกลางที่หูเสียงสูงแล้วก็แบบเงียบมาในช่วงที่เครื่องสายเขาเล่นเทรโมโลหรือว่าเล่นแบบว่าโน้ตทีๆนะคะในช่วงเสียงสูงแล้วโอโบก็มาแบบเบาๆมันหนาวเย็นเยือกอ่ะเหมือนถ้าท่านผู้ฟังเคยฟังไวโอลินคอนแชตโตของซิเบลียสนะคะตอนขึ้นเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆกันเลยความหนาวเย็นเยือกสมกับที่เป็นรัสเซียสหภาพโซเวียตเลยเนาะเป็นประเทศที่หนาวจริงๆท่อนที่4ที่เราฟังกันไปเนี่ยมันชัดเจนมากนำเสนอความเป็นโอ้โหยิ่งใหญ่ชัยชนะแล้วก็ฟังแล้วกระแทกใจสุดๆเป็นบทเพลงซิมโฟนีเบอร์5เบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่ออกแสดงบ่อยที่สุดเลยใน15เบอร์ที่ชอสตาโกวิชแต่งนะคะแล้วก็มีความยาวมากๆด้วยนะ48ถึง50นาทีเกือบชั่วโมงได้เลยอะตอนนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากนะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของโซเวียตคอมโพเซอร์เลยหลังจากที่บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5เนี่ยออกไปถือว่าเป็นเพลงที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ละกันนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาแต่งโอเปร่าเรื่อง Lady Macbeth แล้วมันโดนแบนคือจริงๆที่เขาโดนแบนเนี่ยคนชอบมากนะเออคนดูทั่วไปเนี่ยชอบมากแต่ว่าสตาลินบอกไม่โอเคไม่ให้ผ่านมันเสียดสีมันขัดแย้งกับรัฐบาลมากเกินไปเพราะฉะนั้นซิมโฟนีเบอร์5เนี่ยความที่บอกว่ามันเป็นชัยชนะเนี่ยมันไม่ใช่ชัยชนะแค่ในเพลงนะแต่มันคือชัยชนะของตัวชอสตาโกวิชเองที่กลับมาเป็นผู้นำด้านการประพันธ์เพลงชาวโซเวียตในสหภาพโซเวียตในตอนนั้นเลยพูดถึงชอสตาโกวิชพูดถึงซิมโฟนีเบอร์5อะไรไปเดาได้หรือเปล่าว่าอันนี้เป็นตอนอะไรนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเราดำเนินเดินทางกันมาเป็นเวลายาวนานถึง5ปีแล้วค่ะปรบมือ Gen Z and Classical Music นะคะครบรอบ5ปีค่ะครึ่งทศวรรษเหมือนฟังดูยิ่งใหญ่นะคะครึ่งทศวรรษ5ปีแล้วในตอนนี้ปี2024-2567นะคะเดือนเมษายนเนาะครั้งแรกตอนแรกเนี่ยออกอากาศเมื่อเดือนเมษายนปี2019เป็นช่วงที่มุกเพิ่งจะกลับจากไปเรียนที่ต่างประเทศมาได้ประมาณสักครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำก็มีโอกาสได้มาจัดรายการนี้นะคะจัดกันมา200เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกิน250ตอนแล้วเนาะเยอะมากมากแหมเราก็คิดว่ามันจะจบตั้งแต่ช่วงปีแรกตั้งแต่ไม่กี่เดือนแรกก็ไม่คิดว่าจะมากันได้ไกลขนาดนี้มีเรื่องราวหลากหลายมากเลยนะคะที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปตัวมุกเองก็เช่นกันนะมีคนมาถามมุกว่าอุ๊ยเนี่ยจัดมา5ปีได้เจอคนเยอะมากเลยเนาะมัวโอ้ใช่มันทำให้มุกมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนในวงการเนาะในวงนอกวงการนิดนึงแต่ใกล้ๆกันได้รับความรู้เยอะมากเนาะก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นสารานุกรมอันนึงเลยสำหรับคนที่สนใจด้านดนตรีแม้กระทั่งตัวมุกเองที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็กลับมาย้อนฟังรายการได้เลยอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ดนตรีของชอสตาโควิชเนี่ยมุกเองเนี่ยก็ใช้วิธีการย้อนกลับไปฟังตอนของอาจารย์บวรพงษ์ที่พูดถึงชอสตาโกวิชนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะตอนนั้นเรื่องราวชีวิตของชอสตาโกวิชที่ส่งผลต่อผลงานเพลงของเขาแล้วก็เอามาแชร์ต่อให้ท่านผู้ฟังในวันนี้และแน่นอนว่านอกจากชอสตาโกวิชแล้ววันนี้จะมานำเสนอบทเพลงของคอมโพเซอร์5ท่านด้วยกันอ่ะครบรอบ5ปีทั้งทีเสนออะไรดี 5.5 ก็ขอแนะนำซิมโฟนีหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ทั้งหมด5เพลงจาก5นักประพันธ์กันไปเลยอ่ะเจ๋งปะล่ะ 5.5 5.5 ไม่ได้มีดีแค่ลดราคานะคะ 5.5 มีซิมโฟนี5เบอร์จาก5นักประพันธ์ในวันนี้อ่ะเมื่อสักครู่เราดุดันกระแทกใจกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปฟังอะไรที่สบายๆผ่อนคลายลงบ้างนะคะก็เป็นบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5แน่นอนจริงๆมึงไม่ต้องพูดก็ได้เนาะวันนี้มันมีแต่เบอร์5อยู่แล้วอะแต่เป็นบทเพลงของนักประพันธ์จากเวียนนานะคะจากออสเตรียฟรานซ์ชูเบิร์ตค่ะย้อนเวลากลับไปหน่อยในยุคแบบโรแมนติกแรกๆนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยในวัย19ปีฟรานซ์ชูเบิร์ตเขาเริ่มเข้าเรียนกฎหมายไปพร้อมๆกันกับการแต่งซิมโฟนีหมายเลข5บทที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนี้เลยเฮ้ยคนเรานี่จะสามารถทำอะไรที่มันแตกต่างกันมากขนาดนี้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยเหรอเนี่ยนึกภาพถ้าเป็นนักกฎหมายนักเรียนนักศึกษากฎหมายสมัยนี้ก็คงจะหัวปั่นอยู่กับการอ่านหนังสือเนาะต้องมาท่องกฎหมายมาตรานู้นมาตรานี้แต่ชูเบิร์ตเรียนกฎหมายไม่พอแต่งซิมโฟนีเบอร์5ไปด้วยนะคะเก่งจริงๆแถมเป็นบทที่แต่งหลังจากเบอร์4ไม่นานเท่านั้นเองเขาก็แบบแต่งเบอร์5ต่อเลยในยุคนั้นเนี่ยเบโธเฟนเขามาแรงมากเป็นไอคอนิกเป็นไอดอลสุดโด่งดังซิมโฟนีเนี่ยถูกแสดงไปแล้ว6เบอร์นะคะ6เบอร์ที่ดังมากๆเลยแล้วก็ล้ำก้าวหน้าแบบไม่สนใจคนดูว่างั้นเลยก็ได้ที่เขาบอกว่าเบอร์5นะเป็นปั๊มปั๊มปั๊มป่ามาเคาะประตูเนี่ยมีการใช้เสียงดังเบาที่ไปสุดยิ่งกว่ายุคคลาสสิกไปสุดกว่าเดิมเยอะมากมีการเพิ่มเรื่องราวสตอรี่มาใส่อยู่ในบทเพลงก็เยอะทำให้เนี่ยตัวชูเบิร์ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนหน่อยละกันไปในอีกทิศทางหนึ่งเลยนะคะเพลงซิมโฟนีเบอร์5เนี่ยเขาแตกต่างจากเบโธเฟนเนาะไปในทิศทางของโมซาร์ทอย่างนั้นซะมากกว่าเพื่อที่เขาจะแสดงความเคารพก็ในไดอารี่ของตัวชูเบิร์ตเนี่ยก็เขียนเชิดชูโมซาร์ทไฮเดนเขาเชิดชูโมซาร์ทมากๆเลยช่วงนั้นเนี่ยคนจริงๆแล้วยังฟังยังแสดงแล้วก็นักประพันธ์ส่วนใหญ่ก็ยังเรียนรู้จากบทเพลงของโมซาร์ทมากกว่าเบโธเฟนนะคะยังแบบว่าติดคุ้นเคยกับคลาสสิกแบบเดิมในตอนนั้นมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยซิมโฟนีหมายเลข5อันนี้ของชูเบิร์ตก็จะมีความแตกต่างจากซิมโฟนียุคแรกๆเนาะยุคคลาสสิกหน่อยจากที่ก่อนหน้านี้เวลามีซิมโฟนียุคคลาสสิกเนี่ยเขาจะเปิดด้วยอินโทรดักชันช้าๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเข้าตัวดนตรีจริงมีอินโทรมาเป็นออเดอร์เซิร์ฟมาหน่อยแต่ว่าเนี่ยชูเบิร์ตเขาก็แต่งแบบนี้เหมือนกันจนถึงเบอร์4พอเบอร์5ปุ๊บไม่มีแล้วเข้าดนตรีหลักเลยเข้าเรื่องไม่ต้องนำจิ้มไม่ต้องพรรณนาอะไรให้เสียเวลาเข้าดนตรีหลักเลยนะคะก็เป็นเพลงที่สำหรับมุกชอบมากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไลท์มันเบาๆอ่ะมันฟังง่ายฟังสบายแล้วก็มีความสดใสแตกต่างจากเพลงก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงแล้วก็เป็นเพลงที่มีขนาดย่อมคือซิมโฟนีบทนี้เนี่ยใช้วงออเคสตราย่อมๆเลยนะคะเหมือนกับยุคคลาสสิกที่มีแค่1ฟลุตนะมีโอโบมีฮอร์นมีบัสซูนปกติแต่ว่าจะไม่มีไครเนตไม่มีทรัมเป็ตเปอร์คัชชั่นทิมปานีเนี่ยไม่มีเลยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักบทเพลงของชูเบิร์ตเป็นในแง่ของบทเพลงร้องซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพลงลีดเพลงร้องแบบเยอรมันนะคะอาจจะมีบทเพลงแชมเบอร์ที่เป็นวงขนาดเล็กซิมโฟนีที่ดังของเขาก็อาจจะมีเบอร์9เนาะ The Great เบอร์8 Unfinished ที่หลายคนคิดว่าแต่งไม่จบเพราะเสียชีวิตก่อนไม่ใช่นะเขาแค่แต่งไม่จบแล้วข้ามไปแต่งเบอร์อื่นเลยก็อยากให้ได้สัมผัสบทนี้นะคะเบอร์5ว่ามันก็เป็นอีกบทเพลงที่เรียกว่าเป็นเพชรที่ถูกซ่อนเอาไว้เดี๋ยวจะให้ฟังในท่อนแรกกันนะคะว่าจะน่ารักสดใสฟังสบายแค่ไหนค่ะ
กลับมาฝั่งรัสเซียนะคะอีกหนึ่งคนดังเลยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นปีเตอร์อิลิชไชคอฟสกี้นะคะอู้คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วซิมโฟนีหมายเลข5ของเขาเนี่ยตั้งแต่จัดรายการมาไม่แน่ใจว่าเคยเปิดไปบ้างไหมอาจจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะนึกถึงเบอร์4กับเบอร์6เป็นหลักดังมากเลยเบอร์5เนี่ยดังสู้ไม่ได้แต่หารู้ไหมว่าเบอร์5นี่เพราะมากแล้วก็เป็นเบอร์โปรดที่สุดของมุกในบรรดาไชคอฟสกี้ซิมโฟนีทั้งหมดนะคะเพลงนี้เนี่ยแต่งหลังจากเบอร์4ถึง10ปีด้วยกันแม้ว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะมีแต่งเป็นเพลงแบบแมนเฟรดซิมโฟนีแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นซิมโฟนีหลักของเขาแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้มีเรื่องราวไม่มีโปรแกรมนะคะไม่เหมือนกับเบอร์4เบอร์6ที่เขาจะมีเรื่องราวผูกไปด้วยเลยทำให้คนอาจจะอินมากกว่าเบอร์5แต่ว่าเบอร์5เนี้ยเขามีการโยงเกี่ยวกับคำว่า Fate หรือว่าโชคชะตานะคะเป็นธีมหลักทำนองหลักของเพลงนี้เลยเนี่ยมันคือตัว Fate หรือชะตาโชคชะตาชะตากรรมอะไรของเขาเนี่ยซึ่งไปคล้ายกับใครคะท่านผู้ฟังคล้ายกับเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5เลยใช่ไหม Fate ที่มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มปามโชคชะตาชะตาร้ายที่ฉันมาหาเธอถึงหน้าประตูแล้วนะไชคอฟสกี้เองก่อนเนี่ยเบอร์5ก็ใช้ปัมปัปปัมปัปปัมปัมก็เป็นโชคชะตาเช่นกันนะคะธีมอันนี้โชคชะตาเนี่ยมันกลับมาตลอดเลยมันโผล่มาในตั้งแต่ท่อนแรกยันท่อนสุดท้ายมาในคนละรูปแบบกันไปนะอาจจะเปิดมาแบบดาร์กๆหน่อยจะจบท่อนสุดท้ายเนี่ยโหยิ่งใหญ่ชัยชนะที่สุดนะคะน่าเสียดายมากว่าเพลงนี้เนี่ยนะตอนนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จมากนักนะคะทำให้ตัวไชคอฟสกี้เนี่ยเขาผิดหวังในตัวเองแล้วก็เสียความมั่นใจในตัวเองลงไปเยอะมากๆเลยน่าเสียดายจริงๆมันมีกลิ่นอายความเป็นรัสเซียผสมกับความเป็นยุโรปนะคะที่ลุงไชคอฟสกี้เนี่ยแกไปร่ำเรียนมาจากที่ยุโรปนะคะคือมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าโอ้โห nationalistic แบบว่ารักชาติอะไรชาตินิยมมากขนาดนั้นในยุคนั้นมันเลยอาจจะไม่ได้กระแทกใจคนรัสเซียมากอาจจะไม่ถูกใจมากขนาดนั้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ก็นิยมมากนะคะต่อให้จะบอกว่าไม่เท่าเบอร์4เบอร์6ยังไงเนี่ยแต่ว่าท่อนที่ดังที่สุดท่อนหนึ่งเลยคือท่อนที่2ของซิมโฟนีเบอร์นี้นะคะท่อนฮอน French Horn Solo นี่ฟังแล้วน้ำตาไหลจริงๆค่ะท่านผู้ฟังมันจับใจมากๆมันเพราะมากแล้วมันสื่อสารออกมาแบบชัดเจนที่สุดเลยอยากให้ได้ไปลองฟังกันนะคะหาฟังดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมุกอะจะขออนุญาตเปิดเป็นท่อนที่3ท่อน Waltz นะคะจังหวะเนี่ยจะไม่ใช่ Waltz แบบที่เราคุ้นเคยหรือแม้กระทั่ง Waltzเต้นรำแบบอย่างน้อยๆเลยนะไม่ใช่วอลส์แบบเวียนนาแน่นอนเป็นวอลส์แบบรัสเซียนะคะแต่ว่าก็จะเป็นวอลส์ที่ฟังแล้วมีความคล้ายมีกลิ่นอายที่คล้ายกันกับบัลเล่ของไชคอฟสกี้นะมันจะมีจังหวะขัดนิดนึงแต่ว่าทำนองเพราะมากเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะ
ในช่วงเวลาใกล้กันกับที่ชอสตาโกวิชเนี่ยนำเสนอบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5ของเขานะคะในปี1937ปีถัดมา1938ก็ถือกำเนิดนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งคือคุณราฟวอนวิลเลียมส์นะคะโอ้คนนี้นี่ไอดอลมุกเหมือนกันเป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนักเนาะเวลาเราพูดถึงดนตรีคลาสสิกเราจะนึกถึงเยอรมันออสเตรียฝรั่งเศสรัสเซียแต่จริงๆอังกฤษเขาก็มีนักประพันธ์ที่น่าสนใจเยอะมากเลยวอนวิลเลียมส์เนี่ยแต่งซิมโฟนีหลายบทเหมือนกันนะคะบทที่4เนี่ยมันจะมีความแปลกมีเสียงกัดมีความเขาใช้คำว่าเป็นเพียวมิวสิกคือเป็นดนตรีล้วนๆไม่มีเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องคือไม่แน่ใจนะว่าหมายถึงว่าตัววอนวิลเลียมส์เองเขาไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาชอบไหมนะไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบดนตรีบริสุทธิ์ที่มันไม่มีอะไรมาเติมแต่งเลยตอนนั้นเขาแค่อยากแต่งเนาะเพราะว่าคอมโพเซอร์หลายๆคนเนี่ยคือเขาไม่ได้แต่งแบบนี้กันมากนักแล้วนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเช่นวิลเลียมวอลตันอาร์โนแบ็กส์อาร์เธอร์เบนจามินคือมันเริ่มมีความหลากหลายในการแต่งเพลงมากขึ้นทำให้ตัวเขาเองก็พยายามที่จะหาหนทางรู้ทางของตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีเบอร์5นั่นเองนะคะก็เลยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะกลับไปเป็นวอลวิลเลียมส์คนเดิมที่ก่อนหน้านี้เขาก็จะแต่งเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างเนาะแต่งซิมโฟนีที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นเบอร์5เนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาพบรักกับภรรยาคนที่2ที่แม้ว่าเขาจะอายุถึง60กว่าแล้วตัวจอห์นวิลเลียมส์นะคะแต่ก็มาพบรักอีกครั้งนึงเพลงนี้เนี่ยจะมีความไพเราะมากๆมีความgentle แบบสงบสงเง่ยมเรียบร้อยดนตรีทำนองชัดเจนมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะมีเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็ความอบอุ่นเพลงนี้เนี่ยเขามอบให้อุทิศให้กับชองเซเบเลียสนะคะไม่ได้รับอนุญาตนะแต่ยกให้ค่ะเดี๋ยวจะให้ฟังท่อนที่3ค่ะ Romanza นะคะซึ่งมันกินใจสุดๆเลยท่านผู้ฟังมันมีการใช้โฟกทูนหรือว่าทำนองพื้นบ้านนะคะมาผสมผสานแบบอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละเพลงที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วจะได้กลิ่นอายแบบอังกฤษชัดเจนนะคะเปิดมาด้วยอิงลิชฮอร์นแล้วก็สลับเครื่องดนตรีไปมาเหมือนกับเป็นบทสนทนามีอิงลิชฮอร์นมีโอโบที่เพราะมากๆสวยงามที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูค่ะThank you.
งเนี่ยก็มีซิมโฟนีเบอร์5ดีๆเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้แค่5เพลงเท่านั้นนะคะที่เมนชั่นไปก่อนหน้านี้เนาะเบโธเฟนซิมโฟนีเบอร์5ฟังกันจนไม่รู้จะฟังยังไงละปั๊มปั๊มปั๊มปามเนี่ยแล้วไหนจะยังมีมาเลอร์กูสตาฟมาเลอร์ปั๊มปั๊มปั๊มปามปั๊มปั๊มปั๊มปามปั๊มปั๊มปั๊มปามเฮ้ยทำไมจังหวะเดียวกันกับเบโธเฟนเลยเนาะปั๊มปั๊มปั๊มปามมาเลอร์ซิมโฟนีเบอร์5นี่ก็เจ๋งมากเปิดมาด้วยทรัมเป็ตโซโล่ที่จริงๆไปหาฟังตอนของทรัมเป็ตก็จะมีแน่นอนหรือตอนของมาเลอร์ที่อาจารย์นาวพงศธรมาพูดถึงเนี่ยเบอร์5นี่มันเบอร์ยอดฮิตสุดๆเลยค่ะซิเบเลียสซิมโฟนีเบอร์5อ่ะก็จะมีตอนที่เราพูดถึงซิเบเลียสไปโปรโคเฟียฟก็เช่นกันนะคะก็โอ้โหเนี่ยจริงๆมีนักประพันธ์ที่แต่งซิมโฟนีเบอร์5ไว้เยอะแยะมากมายไปหาฟังกันได้รับรองว่าเจ๋งทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันในวันนี้แน่นอนว่าเราก็จะต้องมีบทเพลงส่งท้ายใช่ไหมคะเราอยู่ยุโรปกันมานานแล้วเราข้ามทวีปไปฝั่งสหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าแล้วก็สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยมาแบบแหวกแนวเลยนะคะกับนักประพันธ์ท่านนี้ที่มีชื่อว่าฟิลิปกลาสค่ะก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของฟิลิปกลาสมาบ้างเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยแนะนำให้ไปลองฟังในตอนของมินิมอลลิซึมนะคะอาจารย์ไนซ์มาอธิบายให้ฟังว่าดนตรีมินิมอลลิซึมคืออะไรซึ่งตัวฟิลิปกลาสเองเนี่ยเป็นหนึ่งในนักประพันธ์ที่มีความสำคัญมากกับดนตรีประเภทนี้เนาะมินิมอลลิซึมเนี่ยท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะหมายถึงแบบอะไรที่มันเล็กๆหรือเปล่าหน้ากระจุ๋มกระจิ๋มแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่นะมินิมอลมันหมายถึงแบบอาจจะใช้น้อยหรือว่าใช้ซ้ำๆเดิมเนาะไม่ได้แบบว่าโอ้โหถ้าเป็นบรามส์เป็นเบโธเฟนเนี่ยอาจจะแบบว่าเดี๋ยวไปตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวเพลงดังเพลงเบาอะไรแต่ว่าพอเป็นมินิมอลปั๊บมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซ้ำเดิมเป็นลูปเยอะแต่ไปฟังตอนนั้นกันได้เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเขาทำเพลงแบบนี้กันด้วยเหรอเนี่ยซึ่งมันเจ๋งมากเลยค่ะท่านผู้ฟังพูดถึงซิมโฟนีหมายเลข5หน่อยว่าเออมันมีความแบบอลังการงานสร้างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยฟิลิปกลาสมีความแปลกใหม่แต่ก็จะว่ามีความเชื่อแบบเก่าๆมาผสมอยู่ด้วยก็ได้เนาะคือมันเป็นเพลงที่เป็นคอรัสผสมกับออเคสตรานะคะถูกว่าจ้างโดย Salzburg Festival ซึ่งเป็นงานเฟสติวัลอันนึงเนาะที่เขาจ้างให้ฟิลิปกลาสเนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปแสดงในงานนี้มีทั้งหมด12ท่อนค่ะโอ้โหปกติเขามีกัน4ท่อนคุณพี่ฟิลิปกลาสซัดไป12ท่อนเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างโลกแล้วก็เรื่องราวชีวิตมนุษย์เฮ้ยเจ๋งมะเออ9ท่อนแรกนะคะจะเป็นช่วงเขาจะจริงๆชื่อมันชื่อว่า Requiem Birdoเนื้อมานายากะทำก่อนไม่ผิดนะเรคเควียมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อนการสร้างโลกอีกก่อนหน้านั้นเลยแล้วก็ผ่านมาชีวิตบนโลกและสวรรค์แล้วก็มาปิดท้ายด้วยการอุทิศให้กับอนาคตฟังแล้วมันมีความเป็นปรัชญามากเลยนะคะตามด้วยบราโดเนี่ยจะเท่ากับปัจจุบันนะคะคำว่าบราโดมันเป็นคำที่เบที่แปลตรงตัวมันจะเป็นภาวะระหว่างกลางหรือว่าเป็นช่องว่างนะคะช่องว่างที่เราจะพบได้ระหว่าง2สถานะใดๆก็จะเป็นช่วงที่น่าจะแบบว่าตรงกลางพอดีอย่างงี้ก่อนที่ในตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการตรัสรู้นะคะงงเลยนี่มันศาสนาพุทธแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้คำเนี้ยเนมานากายาเนี่ยหมูไปต้องไปหามาเลยนะว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือนิรมานกายค่ะนิรมานกายคืออะไรมันคือกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังขารในฐานะมนุษย์เนาะก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกนิรมานกายเนี่ยมันแบ่งออกเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตรีกายนะคะตรีกายเอางี้เพื่อให้ไม่งงตรีกายมาก่อนตรีกายแบ่งออกเป็น3อย่างคือสัมโภคกายนิรมานกายธรรมกายคือเป็นแบบเป็นยานทิพย์เป็นเนื้อขันธ์5แล้วก็เป็นจิตแห่งพุทธะโอ้โหนี่ศาสนาพุทธสุดๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เขาแต่งคือนิรมานกายคือตอนที่เป็นร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ที่ลงมาจุติยังโลกเพื่อเผยแพร่คำสอนค่ะถือว่าเป็นการยกเอาพุทธมาเล่าผ่านบทเพลงนะคะถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเป็นเรื่องราวของการกลับมาเกิดใหม่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราในตอนท้ายรายการนะคะจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่อนสุดท้ายเลย
Dedication of Merit นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าได้สัมผัสบรรยากาศความแบบตรัสรู้แล้วนะตอนนี้เป็นแบบ final สุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์อย่างนั้นเลยเป็นการปิดท้ายรายการฉลอง5ปีกันแบบเหมือนกฎใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะไทย PBS แล้วก็ทีมงานทุกๆท่านเลยที่พาช่วยกันพาเรามาจนถึงจุดนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนที่มาให้ความรู้ทุกคนสละเวลาหาความรู้เนาะสรุปข้อมูลต่างๆมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังทุกคนขอบคุณครอบครัวมุกนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับความช่วยเหลือมีคนช่วยคิดหัวข้อช่วยแนะนำแขกรับเชิญให้มุกเยอะมากๆเลยหรือจริงๆแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกคนที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษเนาะจริงๆก็เขียนมาได้อยากฟังมุกพูดคุยกับใครก็บอกได้เช่นกันนะคะก็จะพัฒนารายการนี้ต่อไปเนาะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกให้กับทุกคนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร